ใครจะเป็นมือหนึ่งทีมชาติไทยในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือก2นัดแรกที่ทีมชาติไทยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติจีนและออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ซึ่งมาโน่โปรกิ้งได้เรียกผู้รักษาประตูมา3คนทั้งกำพลปฐมอรรถกุลปฏิวัติคำไหมและสลานนท์อนุอินติดต้องส่งสนามขอพาติดต้องไปส่งกับ3ผู้รักษาประตูที่จะแย่งชิงมือหนึ่งเริ่มจากคนแรกกำพลปฐมอรรถกุลวัย31ปีจากราชบุรี FC ซึ่งเป็นผู้รักษาประตูที่ถือว่ามีความสูงไม่มากโดยสูงเพียง178ซมแต่มีจุดเด่นในเรื่องของปฏิกิริยาและการเล่นบอลกับเท้ารวมทั้งการออกบอลที่แม่นยำซึ่งในช่วงหลังนี้เจ้าตัวถือเป็นขาประจำของทีมชาติไทยรวมทั้งพาทีมชาติไทยคว้าแชมป์อาเซียนคัพ2022และทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมป้องกันการเสียประตูหลายจังหวะในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดที่ทีมชาติไทยบุกไปลุยยุโรปถึงแม้จะแพ้ต่อทีมชาติจอร์เจีย0ประตูต่อ8แต่เจ้าตัวก็เซฟลูกยิงในเกมนี้ถึง14ครั้งและเสมอกับทีมชาติเอสโตเนีย1ประตูต่อ1ด้วยฟอร์มการเล่นส่วนตัวถือว่าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดของทีมในเกมวันนั้นแต่ผลงานกับต้นสังกัดในฤดูกาลนี้ใน10นัดแรกเจ้าตัวเสียไป14ประตูและไม่สามารถที่จะเก็บคลีนชีทได้ด้วยโดนยิงไป44ครั้งเซฟได้30ครั้งคนที่2ปฏิวัติคำไหมวัย28ปีจากทูแบงคอกยูไนเต็ดด้วยเจ้าตัวมีส่วนสูง186ซมและทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดในฤดูกาลนี้เสียเพียง3ประตูจาก8นัดในไทยลีกและเก็บได้5คลีนชีทพาทูแบงคอกขึ้นนำเป็นจ่าฝูงของรีโวไทยลีกด้วยโดนยิงไปทั้งหมด23ครั้งเซฟได้20ครั้งรวมทั้งทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมใน AFC แชมเปี้ยนลีกพาต้นสังกัดเป็นที่1ของกลุ่ม F โดยชนะ3นัดเสมอ1นัดจาก4นัดแรกส่วนในนามทีมชาตินั้นเจ้าตัวลงสนามล่าสุดคือกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาในเกมอุ่นเครื่องที่ทีมชาติไทยเสมอกับไต้หวัน2ประตูต่อ2คนที่3สลานนท์อนุอินวัย29ปีจากสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดด้วยมีความสูงถึง187ซมที่ฟอร์มการเล่นถือว่ารักษามาตรฐานมาโดยตลอดซึ่งในฤดูกาลนี้ผลงานกับต้นสังกัดเสียไปแล้ว6ประตูจาก9นัดแรกและเก็บได้5คลีนชีทด้วยโดนยิงไป29ครั้งเซฟได้23ครั้งส่วนประสบการณ์ในนามทีมชาตินั้นเจ้าตัวถูกเรียกมาติดทีมชาติหลายครั้งแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ลงเฝ้าเสาและเป็นหนึ่งในขุนพลชุดแชมป์อาเซียนครับ2022อีกด้วยซึ่งทีมชาติไทยมีคิวจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทีมชาติจีนในวันที่16พฤศจิกายนนี้และออกไปเยือนทีมชาติสิงคโปร์ในวันที่21พฤศจิกายนแล้วใครจะเป็นมือหนึ่งทีมชาติไทยติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ